สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณา,าราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศีมังกรนะครับตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่ 26., พฤศจิกายนนะครับนะก็จะเปิดไพ่ช้รักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง1 2กุมภาพันธ์นะครับนะชาวาราศีมังกรเอง เป็นยังไงกันบ้างครับชาวราศีมังกรอ่าผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะที่ทําคลิปราชาเพราะว่าทําคลิปรายปากอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปไป,ปั่นคลิปรายปากของชาวราศีมังกรด้วยนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่สบายนะครับนะเป็นหายๆนะตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วแล้วก็ดีขึ้นมาเลยนะก็เอาเป็นว่าเราก็รีบมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับชาวราศีมังกรนะ เอาครับก่อนไปฟังกันก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมนะครับส่วนใครที่ซั b s c r i b ์แล้วผมก็ขอบคุณมากนะครับชาวราศีมังกรก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆแบ่งปันสิ่งดีไปบนเ a c e b o o k t i ต t o k อิน t ต g r กรนะครับนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะการงานก่อนนะครับชาวราศีมังกรการงานนะครับในช่วงอ่ารายอาทิตย์นี้นะครับก็อบอกเลยว่า ช่วงนี้นะการงานของคุณเนะี่ยมันบรรลุเป้าหมายมันพุ่งตรงสู่จุดมุ่งหมายได้ดีมากนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีการผิดพลาดสักเล็กน้อยนะครับนะทางเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะได้เขาเรียกว่าอาจจะเจอตําหนิติเตียนนะครับนะจากผู้ใหญ่ใครที่ทํางานบริษัทช่วงนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการงานหน่อยนะครับนะ แล้วก็คุณถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าปรึกจานะครับนะแล้วก็รีบแก้ไขนะครับนะแล้วนามาปรับปรุงแล้วก็จะดีปังปุริเยนะครับนะก็เป็นว่าการงานในช่วงนี้นะให้ระมัดระวังแต่ตรงตามเป้าหมายส่วนใครที่เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับการเขาเรียกว่าการขัดแย้งกับผู้บริโภคนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะแล้วก็แม่ค้าในตลาด ก็ระวังระมัดระวังการขัดแย้งกับผู้บริโภคเพราะมันอาจจะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่คุณทําหรือว่าไม่พอใจนู่นไม่พอใจไม่พอใจนี่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ต่างๆไม่ให้ชุนเชียวนะครับนะสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับชาวราศีมังกรใน,นช่วงนี้นะเรื่องการงานบอกเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสติเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียสตังค์ด้วยนะนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังส่วนใครที่ ทำลงทุนต่างๆสังหารึเป็ทรัพย์ที่ดินรถยนมือสองช่วงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเอกสารนะครับในอาทิตย์นี้นะแล้วก็อาจจะมีปากเสียงกับลูกค้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับคืออะไรที่มันไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงอย่างบางคนเข้ามาจะมาเช่าห้องอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าเขาคอมเพลนมาก็ปรับเปลี่ยนปรุงให้เขาปรับแปลนเปลี่ยนปรุงให้เขานะครับนะก็จะได้บรรลุเป้าหมายนะครับนะใน สัปดาห์นี้นะครับนะก็เพราะฉะนั้นอย่าไปมีปากเสียงเลยอย่างสมมุติว่าเขาบอกอุ้ยอันนี้ก๊อกน,น้ํารั่วอะไรเงี้ยอ่าคุณก็ไปเปลี่ยนให้เขานะก็ไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกก็เปลี่ยนไปนะแล้วคุณก็จะได้เขามาเช่านะก็เป็นผู้เช่าอยู่อาศัยที่ดีนะครับส่วนใครที่จดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับนะบริษัทยักษ์ใหญ่ช่วงนี้ก็บอกเลยก็ก็บอกแล้วว่าตรงตามเป้าหมายนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องสัญญ,ญาเอกสารนะครับแล้วก็คําตําหนิติเตียนจากลูกค้านะไม่ว่าจะเป็น คุณจะไปมีลูกค้าข้างนอกหรือว่าคุณจะติดต่อลูกค้าคุณจะสั่งของคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็ระมัดระวังพนักงานสร้างปัญหานะครับก็คือผู้น้อยสร้างปัญหาให้ผู้ใหญ่นะครับแล้วผู้ใหญ่ก็เนี่ยก็รหนิตเตือนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็นะระงับสติอารมณ์กันดีๆนะครับนะชาวราศีมังกรนะเพราะช่วงนี้อารมณ์หุนหันพลันแล่นฉุนเฉียวนะครับนะก็เป็นว่าอย่างไงอย่างไงก็พยายามนะระงับสติอารมณ์กันนะจ๊ะอ่ะ มาเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่านะการเงินนะครับก็บอกเลยนะช่วงนี้ท่านก็เรียกได้ว่ามีเงินที่เขาเขาเอาเป็นว่ารายได้หลักนะครับนะก็ได้มาตรงๆอยู่แล้วนะตรงๆแล้วก็มีได้มาจากบุคคลอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไปคู่นี่ คุณมาหรือว่ายืมคุณมาเขาก็จะได้เอามาคืนคุณแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้มีโอกาสรับซับก้อนใหญ่ๆนะครับนะ่นอย่างเช่นบางท่านอาจจะขายบ้านขายรถนะครับนะช่วงนี้นะใครที่เป็นอ่พาพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะเขาเรียกว่าขายอะไรสักอย่างหนึ่งไปขายทองไปเพื่อเอาไปลงทุนนะครับนะ่ะเปิดร้าน เก็งหวยนะครับข้างๆอะไรอย่างนี้นะครับแม่ค้าก็ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่จากการขายสินค้านะครับแล้วก็ต้องมีเงินเอาไปเสียสินค้าก็คือการซื้อสต็อกใหม่ๆเข้ามาก็เป็นเงินมุนนะครับส่วนใครที่เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาก็บอกเลยก็ยังได้มีเงินก้อนนะครับนะแต่มันเหมือนกับว่าเราต้องเสียมันไปนะบางคนอาจจะมีการขายมือถือซื้อเครื่องใหม่นะครับนะหรือว่าอาจจะมีการซื้อของชิ้นใหญ่ๆตู้เย็นทีวีนะครับนะ อะไรพวกนี้นะครับนะก็ดูกันไว้นะครับส่วนใครที่เป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ที่ดินขายรถยังมีสองก็บอกแล้วว่าอ่าถ้าผมบอกแล้วว่าได้เงินก้อนใหญ่ๆจากการขายทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานพวกนี้ก็เตรียมรับทรัพย์เต็มเต็มก้อนใหญ่ๆโตๆกระแทกหน้ากันเลยนะครับนะชาวราศีมังกรก็รําซ้ากันเลยนะทีนี้ส่วนใครที่ทำอ่าบริษัท เรียกได้ว่ามีเจะเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าการเงินเนี่ยเขาเรียกว่ารายได้หลักรายได้เสริมมันก็มากันอยู่แล้วอินตุงนางก็ทําให้คุณน่ะร่ํารวยมหาศาลนะครับช่วงนี้ก็เอาเป็นว่ายังไงยังไงก็ได้แล้วก็ยืมแบ่งโบนัสนะครับนะให้ลูกๆให้ลูกให้ลูกๆให้ลูก,ลกน้องนะครับนะนะเพราะว่าเขาก็ทํางานกันมานี่ก็เหลืออีกอเดือนเดียวก็จะปีใหม่แล้วนะจะข้ามปีนะ เร็วมากเลยเนาะอ่าลนะครับก็การเงินก็ดีหมดเลยนะทุกทุกท่านดีหมดนะครับแต่เอาเป็นว่าผมก็ต้องพูดเรื่องเห็นไหมการเงินเนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเนะี่ยมิจฉาชีพช่วงนี้ก็เยอะนะครับนะเห็นไหมคุณครูที่เขาไปกู้เงินจากสหกรณ์มาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะอ่าพอเงินเข้าแบงก์ปุ๊บอะไรโทรมา คอลเซ็นเตอร์โทรมาทันทีเลยนะก็แบบโอ้โหรวดเร็วปานสายฟ้าแลบมีคนมาแอดแชทไลน์อะไรอย่างงี้ไต็เมื่อมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีมังกรในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการกู้หนี้ยืมสินต่างๆก็ใครจะดูอะไรก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับแ๊งคอลเซ็นเตอร์นะผมอ่ะเป็นห่วงทุกท่านนะครับนะไม่อยากให้ทุกท่านมีปัญหาแล้วก็เอาเป็นว่าใครก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้ว ใครก็ตามฟังผมเนี่ยนะมานานแล้วก็บางท่านก็เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ๆนะครับนะก็เป็นว่าก็เราก็ให้เกียรติซึ่นกันละกันนะครับนะเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านนะอะไรก็ตามแล้วพิมพ์มาว่าช่วยดูดวงความรักให้หน่อยครับช่วยดูดวงให้หน่อยครับทําไมผมถึงยังไม่รวยครับช่วยดูดวงให้หน่อยครับทำไมอยู่บ้านนี้แล้วไม่ค่อยดีเลยครับช่วยดูดวงให้หน่อยครับไม่เอานะครับนะ เราให้เกียรติซึ่งกันและกันผมบอกแล้วว่าอันนี้ผมมาทําให้นะครับนะทุกท่านก็คือเป็นดวงรวมๆนะครับนะไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะครับนะมันอาจจะตรงกับท่านหรือไม่ตรงกับท่านแต่ว่ามันก็อาจจะตรง70%็ดสิบเปอร์เพะว่ามันตรงนะแล้วก็เนี่ยก็พยายามนะครับให้เกียรติซึ่งกันแนละกันอย่ามาถามผมเลยถ้าท่านต้องการจะดูจริงๆมีหมอดูท่านอื่นเยอะแยะเลยนะอาจารย์โหราจารย์โหรสนะเต็ไมไปหมดเลยนะ แม่หมออะไรกันต่างๆนะท่านก็ไปทําให้มันถูกหลักถูกการนะครับก็ไปเขาเรียกว่าส่งส่งชื่อนามสกุลของท่านไปให้พวกเขานะครับนะแล้วก็จ่ายตังทำอะไรก็ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็อย่างนั้นอ่ะดีกว่านะครับดีกว่าที่คุณเอามาโพส์ในตรงคอมเมนต์ผมก็ต้องปก p r o t e c แล้วถ้าเกิดผมลบทิ้งไปเนี่ย ไม่ใช่ว่าผมโกรธนะหรือเกลียดพวกคุณนะครับนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคุณไว้ใจผมแต่ว่าคือผมก็ไม่อยากจะแชร์ข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับนะให้คุณมาแชร์ข้อมูลในคอมเมนต์เพราะว่ามีคนมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาฟังด้วยนะครับไม่ใช่แค่่าผมหรือคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นะถ้าเกิดว่าเขาได้บ้านรถ เขาเรียกเขาไม่เชื่อานรถได้ชื่อนามสกุลน,นะเด็กที่บ้านเบอร์โทรศัพท์แค่นี้เขาก็เดี๋ยวนี้มันก็ไปไกลแล้วนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่านะครับนะแล้วผมไม่มีการที่ให้รับโอนตังค์ดูดวงหรือว่านอกระบบนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่รับดูดวงอะไรทั้งนั้นเพราะดูแค่คนเก่าๆนะครับนะแล้วก็อาม่านะ <c oughs> ก็เป็นว่าลูกค้าใหม่ไม่มีก็เราก็จะดูกันแค่นี้นะครับนะเราก็มาคุยสารทุกสุดิบนะครับ แล้วก็บางท่านก็บอกว่าโอ๊ยไหนบอกจะได้รับทรัพย์ก้อนก้อนใหญ่ไม่เห็นได้เลยก้อนใหญ่นะอายุยี่สิบนะทําไมถึงยังไม่ได้อะไรพวกนี้น้องๆครับน้องๆคุณหนูๆที่เรียนหนังสืออยู่ครับคือเอาเป็นว่าการที่คุณจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เนี่ยก็ต้องแล้วแต่สายอาชีพนะครับผมบอกแล้วว่าการดูดวงเนี่ยคุณต้องทํหกสิบเปอร์เซนดูดวงส0สิเอซตอีกสิบอร์ซนตคือ โชคนะครับนะก็เป็นว่าใครที่ทํางานชิ้นใหญ่ๆบริษัทยักษ์ใหญ่คือเขาได้รับเงินก้อนใหญ,ใหญ่แต่ถ้าเกิดท่านไหนนะครับน้องๆหนูๆที่ยังเรียนอยู่อายุ20ิหรือว่าทำเพิ่งจะทํางานบริษัท20 25ี่อะไรอย่างนี้คือการที่จะรับซับก้อนใหญ่มันก็ต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าตามลดหล่อนย่อนไปตามสถานภาพนะครับ อย่างพวกท่านอาจจะน้องๆหนูอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะแบบห้าร้อยหนึ่งพันสองพันอาจจะได้ฟุกแจ็คพอร์ตรับโชคอะไรเงี้ยก็ถือเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบอ่าเรียนอยู่มหกจะได้รับทรัพย์หนึ่งล้านบาทอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องเข้าใจด้วยนะอ่าเราก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้นะครับส่วนใครที่แบบเขาเป็นนักลงทุนเล่นหุ้นอะไรนี้มีพอร์ตเป็นร้อยล้านเขารับโชครับมาเป็นสิบสิบล้านอันนี้ก็คือก้อนใหญ่นะครับนะเข้าใจปะ อ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ไม่ต้องมีข้อคอรหากันอีกนะไม่งั้นเดี๋ยวก็มาพิมพ์กันอะไรไม่รู้นะอ่าก็เอาเป็นว่าชาวราศีมังกรทรับก็ระมัดระวังนะครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่ามาพิมพ์ชื่อนามสกุลในนี้ครับเราโปรเทคนะตัวเราเองด้วยนะก็ต้องโปรเทคผมก็ต้องโปรเทคพวกคุณนะคุณพิมพ์มาผมต้องริบลบออกไม่ผมไม่อยากให้ใครเขามาขโมยข้อมูลของพวกคุณนะคุณอยากเอาข้อมูลไปแชร์ก็ไปให้อ่า หมอดูจริงๆนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์โหราศาสตร์ต่างๆครับไม่ต้องเอามาให้ผมเพราะว่าผมไม่เปิดรับดูดวงตอนนี้แล้วทุกท่านเนี่ยก็จะได้มีความสุขนะไปผูกดวงชะตานะดูลัคนาถ้าเกิดว่าคนไหนที่เคยผูกดวงชะตามาแล้วแล้วรู้เป็นลัคนาอะไรก็มาดูแล้วผมก็จะบอกเสมอว่าบางท่านอ่าลัคนากับราศีอ่ะบางท่านเขาอาจจะเกิดราศีนี้แต่ลัคนาอาจจะต่างกันนะครับต่างราศีเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ราศีตุลนแต่เกิดเป็นลัคนามังกรก็ให้เน้นลัคนาเป็นหลักนะครับนะส่วนใครที่ไม่รู้ก็ฟังมันต้องสองอันทั้งราศีมังกรแล้วก็ลัคนาของช่วงวันเกิดนะครับของราศีมังกรที่ผมบอกไป15มกราถ,ถึง12กุมภาพันธ์นะครับนะมันก็จะได้เอามาคาคูเรตแล้วใครที่มันยังไม่ตรงก็จเจาะไปเรื่อยๆนะครับรายวันรายวันผมตอนนี้ผมเลิกทําแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยนะครับนะทำไม่ไหวนะครับนะ แล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้าหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะมาทํานะครับก็ตอนนี้ก็จะมีแค่รายอาทิตย์นะครับนะแล้วก็เป็นรายเดือนรายรายปักให้นะครับนะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะเห็นใจผมหน่อยเถอะนะนะแค่นี้ก็งานลัดตัวแล้วจ้ะนะเอาเป็นว่าก็ นอกเรื่องอีกแล้วนะก็ <c oughs> ก็ต้องกราบขอโทษคนที่เข้ามาฟังใหม่ๆด้วยนะครับนะชาวราศีมังกรแต่ว่าเอาเป็นว่าเราโอเคตกลงกันแล้วนะไม่มีการพิมพ์ชื่อนาะมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับเบอร์ทโทรศัพท์เลขที่อยู่บ้านไม่ต้องนะผมลบทิ้งหมดนะครับนะเอาละครับส่วนใครที่บอกว่าโอ้ยช่วงนี้การเงินยังไม่ค่อยดีเลยครับการงานก็ไม่ไม่ค่อยกระเตื้องเงียบมากร้านค้าเอาก็เป็นว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับใครที่ราศีมังกรแล้วยังเงียบอยู่นะก็ ไปสวดน,นะครับสุริยาประภากับจันประภาขับไล่สิ่งอัปมงคลออกจากดวงชะตาของคุณนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้กราบไหว้พระราหูตอนช่วงพระราหูเข้ามาตอนเดือนตุลาคม17ตุลานะแล้วก็จันทรคาตอน28ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ก็ยังมีราคือจริงๆมันสวดได้เรื่อยๆนะครับถ้าท่านร่วงตกมันก็จะสวดพิเาเรียกว่าปรับเปลี่ยนดวงชะตานะครับนะขจัดสิ่งไม่ดีก็เหมือนท่านกวาดสิ่งไม่ดีออกจากบ้านอันนี้ก็สวดมนต์ไล่สิ่งไม่ดีออกจากดวงชะตานะครับนะ ก็มันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับไปในทางที่ดีก็ไปสวดกันก็ไปกดฟังกันนะครับผมจะไม่ย้ําอีกนะก็ขึ้นไว้ตรงแคปชั่นข้างบนนะครับวีดีโอคลา์ก็ใครอยากฟังก็กดเข้าไปฟังนะครับนะก็สิบสองจบตามเลขพระหูนะจ๊ะเอานลครับมามาต่อกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวต้องไปทําให้อ่าคลิปอื่นอีกนะราศีคู่กับราศีมีนี้ท้ายตลอดเลยก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะก็อ๋อไม่รู้ทาไงเหมือนกันนะก็ช้านะเราเราก็อยากจะ ให้พวกท่านได้กันเยอะๆนะแล้วก็ก็จริงๆก็อยากเนี่ยให้พวกท่านร่ารวยมีความสุขนะแฮปปี้เฮฮากันเพราะว่านี่มันก็จะสิ้นปีแล้วปีนี้มันเหนื่อยมากนะเอาจริงราศีมังกรนี่ก็ลากหนักมางานการก็รัดตัวทํางานเงินเงินได้เยอะจริงแต่งานก็หนักนะแต่บางคนก็แฮปปี้ดีดานะจะสิ้นปีแล้วก็ได้เงินได้ทองเงั้นก็อยากให้ทุกคนราศีมังกรทุกท่านได้เงินได้ทองกันหมดทุกคนนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นฐานดวงชะตาที่ดีนะก็ใครที่พื้นฐานดวงชะตาอ่า รุมๆด,ดอนๆผมก็อยากจะให้อ่าท่านดีด้วยก็อย่าลืมไปสวดมนต์กัน,นเยอะๆนะครับนะมันช่วยจริงๆเอาละครับก็มาถึงเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะความรักนะครับในช่วงนี้โอ้โหคนโสดบอกเลยใครใครใครที่รอ รอรอรักแท้นะครับนะมันอาจจะไม่ใช่รักแท้หรอกรนะมันอาจจะเป็นรักเข้ามานะครับมีสารสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าพบกลา,ายในมิตรใหม่ๆที่ดีๆจากสารสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทกลายเป็นสถานะสําคัญขึ้นมานะครับในช่วงนี้ก็บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีมากนะครับในการที่จะคบหากับใครหรือว่า เจอใครให,ใหม่ๆในช่วงอาทิตย์นี้นะมันอาจจะปุ๊บปั๊บปิงปุ้งปุ้งปังป,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 งปังเลยนะครับกาญยานิมิตใหม่ๆแล้วครับนะช่วงนี้นะความรักของคนโสดนี่ก็เอาเป็นว่าดีนะช่วงนี้เพราะว่ามีทุกอย่างอะ่ะชาวราศีมังกรผมบอกเลยนะตั้งแต่หลังพระราหูมานี่นะตุด,ดานะ โอ้โหจัมปิ้งสามจังหวะก็รับเงินรับทอมีโชคมีลาภนะครับมีความรักที่ดีนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะก็เป็นว่าช่วงนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้ก็ใครที่เป็นคนโสดก็มอง,มอง,มองไว้หน่อยนะเผื่ออได้รับปุ๊บปั๊บรับโชคนะแล้วก็ใครที่แต่งงานแล้วแต่คิดว่าอยากจะมีเทวดาตัวน้อยๆนะครับนะช่วงนี้ก็อาจจะได้สมหวังนะครับนะหรือใครที่ยังไม่สมหวังก็ปิดไฟเข้านอนทํากันบ้านกันเยอะๆนะครับแล้วยังไงก็ เดี๋ยวนี้ก็มีการนัดพบแพทย์ได้ก็ตรวจเช็กกับแพทย์ได้นะครับนะก็แต่เอาเป็นว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์นะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะแต่อยู่กันด้วยกันมาแล้วนะก็เขาเรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์มีเบบีก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีลูกก่อนแต่งหรือมีหรือแต่งก่อนจะมีลูกเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะเพราะบางท่านเนี่ยบางบางครั้งเขาก็มามาถามผมนะโอ้เนี่ยอยากมีลูกนะแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกเลย บางท่านนี่ก็บอกว่าอยากจะแต่งงานแต่ดันมีลูกแล้วทาไงดีอะไรอย่างนี้นะก็คือมันก็สลับกันเอาเป็นว่าก็เอาแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแล้วแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับนะเพราะบางครั้งฝรั่งทางอ่าฝรั่งเนี่ยเขาก็มีลูกกันก่อนแล้วเขาก็แต่งงานเขาเอาลูกมาถือดอกมงดอกไม้นะครับนะเขาก็ไม่ได้ถือถ้ากดแกณ์อะไรเหมือนบ้านเรานะครับแต่เอาเป็นว่าบ้านเราก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะก็ เราเป็นคนไทยนะครับนะเราเรา,เราก็ต้องทําตามจารีประเพณีนะครับทําอะไรให้มันถูกต้องก่อนที่เราจะมีลูกนะครับนะก็เป็นว่าใครอยากจะมีลูกก็ไปมั่นหมายนะช่วงนี้ก็มีเลิกงามยามดีที่ดีนะครับนะมั่นหมายแต่งงานปุ๊บปับ,ปบใครที่คบกันปุ๊บปับปีหนะ้าอาจจะรับโชคตอนช่วงกุมภานะนะเอาเป็นว่าก็อ่ะก็แฮปปี้กันนะครับนะความรักทุกท่านนะมาถึงเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะตรงนี้ไปนะโอ้โหนานนานนาน,น,าน,น,าน ยาะยาเดี๋ยวชาวราศีกุมขุดหมิดนะแล้วก็ราศีมีนด้วยสุขภาพนะครับช่วงสัปดาห์นี้นะก็บอกไว้เลยนะใครที่มีปัญหาทางเรื่องเขาเรียกว่าปากนะช่องปากช่องคอนะ เกิดอาการปวดอักเสบขึ้นมาในช่วงนี้ก็พยายามพยายามนะครับไปพบแพทย์แล้วครับนะอาจจะเป็นร้อนในในป่าอาจจะมีอาการเจ็บคอหรือเป็นภูมิแพ้หรือดิคันคอบางบางท่านอาจจะคันคอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแพ้อากาศภูมิแพ้หรือแพ้ฝุ่นนะก็จะคันตามผาผนังเพดานแบบนะแบบหุดหงิดนะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับนะก็ใครที่เป็นก็พยายามก็เนี่ยไปซื้อน้ําเกลือมาล้างจมูกนะฉีดเข้าไปล้างล้างจมูกนะก่อนนอนก่อนนอนนะ ก็ล้างจมูกนะครับก็พยายามออกไปข้างนอกถ้าฝุ่นเยอะก็ปิดจมูกนะห้องอับชื้นก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ปิดกระจกไว้นะให้มันแค่แสงเข้าเดี๋ยวเจอ PM 2.5เข้ามาอีกนะเดี๋ยวยิ่งขัดจมูกน้ำมูกไหลนะก็เป็นว่าให้เราเระมัดระวังช่องปากนะครับแล้วก็ช่วงคอ อย่างเดียวนะครับนะส่วนใครที่มีอะไรในร่างกายที่มันยังเจ็บปวดอักเสบถ้ามันเป็นรุนแรงเรื้อรังก็ไปพบแพทย์นะครับนะมันมีเกี่ยวกับว่าอาการอักเสบต่างๆนะครับแต่ให้เน้นเฉพาะในช่องปากกับช่องคอนะครับนะเอาแล้วครับยังไงช่วงสัปดาห์นี้ก็ขอให้ราศีมังกรทุกท่านนะการเงินดีการเงินเด่นความรัก ราบดือสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับยังไงผมก็ต้องขอกลาบลาไปก่อนเดี๋ยวจะรีบไปทำรายปักให้นะก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะที่ช้าตลอดเลยนะเอาป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปรายปักชาราสิมังกรใครที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปแล้วก็ยังไงก็ Subscribe ด้วยนะครับนะก็ฟัง Subscribe เหอะเราอยู่กันนาะนะแล้วใครที่ ฟังมาต้งนานแล้ว subscribe แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะวันยังไงวันนี้ผมขอกลาบราไปก่อนนะครับชาวราศีมกรขอให้รุ่นรก,กันทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ